แหมไม่มีตังค์อะดิเลยมาขายของคนอะมาพูดบอกว่าเฮ้ยบ้านล้มละลายลูกเลยต้องมาขายของอะโหเจ็บมากเลยอะตอนนั้นนะรู้ฟังแล้วน้ำตาจะไหลคือแบบไม่ใช่อ่ะสาวรู้สึกว่านั้นเขาดูถูกที่บ้านมาลงทุนไม่ได้มีเงินเก็บเยอะเลยไม่กี่หมื่นเองด้วยซ้ำแล้วสาวก็เอาเงินตรงนั้นแหละมาทำค่ะธนิสาวีรศักดิ์ศรีค่ะตอนนี้สาวทำแบรนด์เครื่องประดับรวีพังค่ะตอนเด็กๆอะคะก็จริงๆเป็นเด็กซนมากเรียนอยู่ที่มาแต่ค่ะมาแต่เดอีวิทยาลัยแล้วก็ต่อบัญชีจุฬาภาคอินเตอร์ค่ะ BBAก็เป็นแม่ค้าแอบไปซื้อของสำเพ็งแล้วก็มาขายกับเพื่อนจำได้เลยว่าแบบตอนนั้นปากกาเดอะด็อกดังมากเลยไปซื้อปากกาเดอะด็อกแล้วมาขายเพื่อนเราซื้อราคาส่งเท่านี้แล้วขายได้เท่าไหร่ตอนนั้นตอนปิดเทอมสาก็แบบไปตลาดผ้าเลยไปหาผ้าเองปักเป็นรูปนกโอริกามิค่ะแล้วก็ขายแต่พอทำไปเรื่อยเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าธุรกิจมันยากอะเราได้เงินมาก็นิดนึงก็ไม่คุ้มรู้สึกไม่คุ้มเหนื่อยถ้าทำเราได้แค่200อะไม่อยากทำเลยก็เลยโอเคเราลองใช้กิมมิคแบบ charity เข้าไปเกี่ยวข้องนะคนมันก็ engage เยอะดีนะแต่ว่าพอเราไปทำบุญอย่างเงี้ยเรารู้สึกอิ่มอุ่นอิ่มใจแล้วก็แฮปปี้มากกว่าก็เลยกำไร 100% ทำบุญหมดเลยแล้วพอไปออกบูธพี่สาวออกบูธจิวเวลรี่ข้างๆเฮ้ยเสื้อยืด charity เราเอาเงินไปทำบุญแต่คนข้างๆเราพี่สาวร้านที่ไม่มีใครเดินเข้ามาเลยอะทำไมเราไม่มาช่วยคนของเราก่อนอยากบอกว่าพี่สาวสาเนี่ยเรียนเศรษฐศาสตร์จุฬาซึ่งไม่เกี่ยวเลยเหมือนกันแต่เขามีพรสวรรค์อะเพราะเขามีความเป็นศิลปินสูงมากเราเห็นพี่สาวอะไปรับงานออกแบบของประเทศอเมริกาคือเป็นแบรนด์ดังเลยอะเขาก็ไปออกแบบเขาได้เงิน 10,000 บาทกับการที่แบบออกแบบ full collection แล้ว collection เนี้ยทำเงินได้แบบหลักล้านอะแล้วแต่ว่าทำไมไม่ทำเองอะแล้วเราก็แบบเป็นคนแบบเห็นโอกาสแล้วอยากคว้าโอกาสก็เลยจัดการเองเลยค่ะเพราะสามองว่าพี่เก่งทำไมแบบเอาความเก่งตัวเองไปใช้แค่นั้นอะเดี๋ยวทำแบรนด์ให้ตอนนั้นเขาก็มีเพจ Facebook ชื่อเราวิภาซึ่งก็เป็นแบบผลงานที่ไปทำมาอะไรมีอะไรแต่ถามแบบไม่เอาเปลี่ยนเพจเนี้ยเป็นเพจขายของเถอะแล้วก็เลยทำเพจเราวิภานั้นกลายเป็นเพจขายของค่ะเหมือนบ้านสาวคนจีนอะแล้วเขาจะมีความคิดที่ว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แต่งออกแล้วไม่ต้องเก่งหรอกเนี้ยค่ะเฮ้ยไม่เอาอยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยเราอะก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเขาจริงๆไม่กี่หมื่นเองด้วยซ้ำแล้วสาวก็เอาเงินตรงนั้นแหละมาทำค่ะทุกกระปุกทำกันเองเลยจำได้เลยว่าตอนแพ็คของขายแม่ยังมาช่วยแพ็คเลยอะคือเรามีแค่2คนจริงๆบางคนก็บอกว่าสาแบบเอ้ยทำงานหนักไปแต่สารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานหนักไปเรามีความสุขกับการทำงานเรากำลังทำสิ่งที่เรามีความสุขมากกว่าสาว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจอะเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยวันแรกที่เราทำอะให้เรามีความสุขกับมันคือสิ่งสำคัญมันคือเหมือนแบบระหว่างทางมากกว่าเดินไปทุกวันมันมีความสุขเหมือนสายเงี้ยตื่นมาทุกเช้าอ่ะสายังมาออฟฟิศสายังมาทำงานแต่ไม่รู้สึกว่าเรากำลังจะมันเหนื่อยนะแต่รู้สึกว่าเรากำลังจะทำความฝันเรากำลังจะทำอะไรที่เรามีความสุขนะแต่ว่าระหว่างทางมันมีค่ามากๆไม่อยากให้ดูคนหมดแต่แบบโฟกัสปลายทางเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปถึงปลายทางนั้นหรือเปล่าค่ะอันนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะคนอ่ะยังไม่มีใครขายของออนไลน์เหมือนตอนนี้ที่ใครๆก็แบบมีเป็นเจ้าของธุรกิจวัยอย่างสาเป็นเจ้าของธุรกิจกันเยอะมากหลังจากนั้นประมาณ5ปีที่แบบเทรนด์ตอนนี้ดูทุนขายของออนไลน์อ่ะแต่สมัยนั้นเขาดูถูกเราอ่ะว่าแบบแหมไม่มีตังค์อะดิเลยมาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดดูนะคะสาเรียน BBA จุฬาเป็นคณะอินเตอร์ค่าเทอมต้องเท่าไหร่ใช่มั้ยคนที่อยู่ในนั้นนะก็คือแบบอ่ะก็ต้องมีพ่อแม่ก็ต้องมีเงินส่งระดับนึงสาแบบรู้สึกแย่มากที่คนอ่ะมาพูดบอกว่าเฮ้ยบ้านล้มละลายลูกเลยต้องมาขายของอ่ะโหเจ็บมากเลยอะตอนนั้นนะรู้ฟังแล้วน้ำตาจะไหลคือแบบไม่ใช่อะสาวรู้สึกว่านั้นเขาดูถูกที่บ้านอันนี้ก็แบบแอบเป็นแรงผลักดันอย่างนึงในตอนเด็กตอนนั้นที่โดนคนดูถูกมาว่าแบบบ้านล้มละลายเขาลุกดาวมากดูถูกนิดนึงเหรอแต่ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่มันกลายเป็นสิ่งที่แบบคนไม่มีเงินเขาทำกันสาวเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็แต่สาไม่ได้เอามันเป็นแบบพลังลบในการไม่ทำแต่สาบอกตัวเองว่า proof them wrong อ่ะก็คือพิสูจน์ได้เห็นว่าคุณคิดผิดใช่อันเนี้ยก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันของสาแต่ว่าแบบหลายคนน่ะสาว่าถ้าได้ยินเงี้ยคงแบบไม่อยากทำแล้วเพราะอายเพื่อนแต่สาแบบกับคิดต่างว่าไม่พิสูจน์ให้มันเห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราเริ่มจากขายออนไลน์
ออนไลน์มันแทบไม่มีต้นทุนเลยยากไหมยากมากเลยเพราะว่าตอนนั้น Facebook ยังไม่มีแอดเลย Instagram เพิ่งเริ่มต้นจะเริ่มพร้อม IG เลยเริ่มที่ทุกคนสูตร follower เหมือนกันอาศัยไวรัลที่มันเกิดขึ้นเองค่ะเราตอนนั้นสตาร์ทด้วยแหวน Signature Infinity คล้ายๆแหวนเลข8เงี้ยความหมายคือไม่มีที่สิ้นสุดและสาตั้งใจร้อนตอนวาเลนไทน์แล้วมันโชคดีมากนะโมเมนต์นั้นอะยังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทำคัพเปิลริงหรือแหวนคู่เราก็เหมือนเป็นเจ้าแรกแล้วเราก็ไปออกบูธที่เควิลเลจการลงทุนครั้งแรกในการออกหน้าร้านเราอะเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีกำไรตั้งแต่ day 1แล้วก็ตอนขายออนไลน์ต้นทุนมันไม่มีอยู่แล้วเงินฝากไปลงกับโปรดักชันทั้งหมดเลยปี2019อ่ะสาขาขยายแบบ9สาขาภายในปีเดียวตอนนี้มี21แต่ว่าเรามี1สาขาที่อยู่สิงคโปร์ถามว่าเร็วไหมถามว่ามันไม่ได้เร็วอ่ะเพราะว่าสามันเร่งเครื่องตอนปี2018ด้วยซ้ำเพราะว่าสาทำกับพี่2คนแล้วสาทำกับพี่2คนมาประมาณแบบ 4-5 ปีอย่างที่บอกเป็นคนที่แบบเห็นโอกาสมาเราต้องคว้าไม่คว้าจะเสียดายแล้วพอรู้สึกอย่างนั้นนะพอแบบที่ดีๆทำเลทองมันหลุดอ่ะสาก็แบบมาเลยเอาลุยลุยลุยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทฤษฎีทุบหม้อข้าวมากๆอะว่าโอเคทุบลุยเอาต้องสู้ให้ชนะนะต้องสู้ให้ชนะนะแล้วบอกตัวเองบอกทีมอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราแบบเฮ้ยมามีอีกมามีอีกมาอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเหมือนแบบการที่มันเราก็คงไม่พร้อมมากๆขนาดนั้นในการขยายรัวๆแต่ว่าโอกาสมันมาแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ไปเหมือนทำเลหลุดอะทำเลดีๆคือแบบรู้ว่าคอนแทรคห้างมันก็3ปี1ปีกว่าที่อันนั้นมันจะหลุดแล้วคนนั้นเขาจะออกหรือเปล่ามันไม่รู้เลยอะดังนั้นแบบพอแต่เห็นที่ดีทำเลดีสาก็เลยแบบอยากลุยอะค่ะนโยบายของสาคือเงินต่อเงินกำไรทุกอย่างแล้วเราก็มาลงทุนต่อจนถึงทุกวันนี้สายังไม่เคยกู้เงินเลยสาเอากำไรทุกอย่างมาต่อยอดแล้วก็มาทำแบบเหมือนมาขยายร้านนะคะสารู้เลยนะถ้าพ่อให้เงินมาแล้วสาแบบทำไหมสาจะไม่จริงจังก่อนเพราะมันไม่ใช่เงินเราอะแต่เนี่ยมันคือเงินเราทุกบาทคือเงินที่เราหามาทำให้เราคิดก่อนใช้แล้วพอคิดก่อนใช้เราจะคิดดีแล้วคิดรอบคอบผลลัพธ์มันก็เลยดีตามมาโหเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะแบบบางเจ้านี่แบบเดินผ่านแต่แบบเฮ้ยเรามีสาขาที่นี่ด้วยหรอคือแบบไปทั้งดุนแล้วแบบมาร์เก็ตติ้งแคมเปญเนี่ยที่สายคิดอ่ะก็ยังตามสายเลยแบบเออมันใจร้ายจังเนาะมันคือคำนี้มากกว่าค่ะมันแบบบั่นทอนแบบความตั้งใจของเราเพราะกว่าเราจะคิดแต่ละอย่างมามันใช้เวลามากๆอ่ะจนกระทั่งเคยเจอเคสแบบเอางานเราไปแล้วไปปั๊มบอกช่างว่าเอาแบบเนี้ยแต่โชคดีมากกว่านั้นอ่ะคนของเราอ่ะอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็เลยแบบเฮ้ยไม่แบบนี้ได้ไงเลยแบบเนี้ยค่ะก็ห้ามทันแต่เคยเกิดกรณีนี้ขึ้นก็คือเหมือนมีมิจฉาชีพปลอมตัวว่าเป็นแบรนด์ลาวิภาบอกให้ลูกค้าสั่งซื้อกับเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะลูกค้าเราก็รู้ว่าเราไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายโอเคปัญหานั้นก็เลยจบแล้วแล้วก็ทำเรื่องทำกฎหมายไปคือสาแบบโชคดีมากที่เราเริ่มต้นจากออนไลน์แล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งออนไลน์ทำให้สามีทั้งขาออนไลน์กับออฟไลน์อยู่ออฟไลน์ในที่นี้หมายถึงแบบหน้าร้านเนี่ยค่ะแล้วพอช่วงโควิดเหมือนขาออฟไลน์มันหายไปหมดเลยอ่ะทำให้เรามีซอร์สออฟอินคัมอย่างเดียวคือออนไลน์แต่ถามว่าสาไม่มีรายได้เลยไหมมีน้อยลงแต่น้อยลงเยอะมากแบบหายไปแบบ 80-90% เพราะว่าสาขาเราเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าค่าเช่าโอเคเขาก็เวฟพอห้างปิดแต่พอแต่ว่าจุดเปลี่ยนหนักๆก็คงเป็นพอตอนที่ห้างเปิดอะเราค่าเช่าเดินปกติแต่คนมันไม่กลับมาปกติอันนั้นอะทำให้เราต้องแบบกลับไปบอกพนักงานว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะบอกพนักงานถ้าลาวิภาล้มน้องล้มพี่ล้มกันหมดนะดังนั้นอะเราอะต้องขายให้ได้เราต้องพยายามหนักกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันยากขึ้นแล้วต้องขอบคุณพนักงานด้วยจริงๆเขามีแรงฮึดอะถ้าก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันทำให้เขาเกิดแรงฮึดทุกคนสู้ตายอะถ้าบอกคำเนี้ยเขาสู้ตายเองอะแล้วแบบพอเขาสู้ตายพอเขารู้ว่าถ้ารอดก็คือรอดกันหมดอะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยสารอดคนเดียวมันไม่ใช่เลยสารจะเป็นคนสุดท้ายที่รอดด้วยซ้ำตอนนั้นที่ห้างปิดสามาดูเลยว่าเงินในบัญชีเราเหลือเท่าไหร่จะช่วยชีวิตพนักงานของเราได้อีกกี่เดือนสายคิดขั้นนี้เลยมากกว่า2เดือนเราตายแน่ยอมรับเลยตอนนั้นเราก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาขายเพื่อให้เขาสร้างรายได้ด้วยตัวเขาเองเพราะตอนนั้นใครจะซื้อเจลลี่มาของฟุ่มเฟือยเป็นของสุดท้ายที่จะกลับมาด้วยซ้ำอะค่ะทีนี้พอสัตว์มีสติขึ้นมาอีกนึงเถอะอาจจะลอนช่วยข้อมือสายสินไหมอาจจะเป็นทามมิ่งที่ดีตอนช่วงโควิดอะสัตว์ลอนช์คอลเลกชันหนึ่งซึ่งมันเป็นคอลเลกชันที่สัตว์ได้รางวัลดีมาร์กอวอร์ด2019แต่เราก็ไม่ได้แบบไปพูดถึงมันเยอะสัตว์ก็เลยกลับมาพูดถึงใหม่ก็คือสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์สร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้รับรางวัลแบบ Best Design Award มาค่ะเป็นแบบ Best Design Award รางวัลใหญ่ที่สุดในเมืองไทยมาแล้วก็สร้อยข้อมือเนี่ยเป็นแบบปลูกเสกทางพระพุทธคุณสายขาวใส่แล้วโชคดีแล้วก็แบบเหมือนเทียบเท่ากับสร้อยพระแล้วก็ใส่สายสินเงี้ยค่ะมาในจังหวะที่คนรู้สึกว่าแบบต้องการที่พึ่งทางใจเนี่ย
ตกงานต้องการที่พึ่งทางใจแล้วเพื่อนมีคนมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาจะฆ่าตัวตายเพราะว่าแบบโควิดมางานหมดเลยไม่มีเงินนู่นนี่นั่นเฮ้ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบถ้าจิวเวลรี่เราอ่ะมันเป็นซิมโบลออฟเลิฟมันก็เป็นวิธีนึงที่การแบบโชว์เลิฟออกมาคือสร้อยข้อมืออ่ะเขาใส่แล้วเขาก็แบบเหมือนมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อเพราะเขาจะรู้สึกว่าวันข้างหน้ายังมีอยู่อ่ะแล้วพอจิวเวลรี่เราอ่ะมันได้ช่วยคนเงินแต่ว่ามิชชั่นมันก็คอมพลีทแล้วมันคอมพลีทตั้งแต่ตรงนั้นมากกว่าตัวเงินอีกมันเหมือนมาในจังหวะที่ถูกอ่ะทำให้แบบโหสามไม่ได้มีโปรดักที่โซเอามานานมากแล้วนี้แบบโซเอาลอนช์มาเท่าไหร่ก็โซเอาอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราก็รู้ว่าแบบเฮ้ยคนไทยอ่ะเคยมีกระแสด้านลบเกี่ยวกับแบบสายมูเตลูนะแต่เนี้ยเราก็เลยแบบมั่นใจว่าใช่เราเอาพระพุทธคุณแสงขาวเหมือนห้อยพระเอามาใช้เราก็เงินก็ไปทำบุญไม่ได้หวังผลกำไรเยอะขนาดนั้นแต่เราไปทำบุญค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยแหละทำให้หล่อเลี้ยงเราวิพาทำให้รอดช่วงวิกฤตมาได้ด้วยค่ะแล้วพอลอนช์นั้นเข้าไปอ่ะทำให้แบบเรามีซอร์สอินคัมคำใหม่เข้ามาค่ะใช่ทำให้เราเหมือนแบบประคองแบรนด์ได้ต่อแต่บอกเลยถ้าไม่มีสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ถ้าจบไปพร้อมโควิดแน่นอนพอพนักงานเราเยอะมากที่อยู่ในมือกับสาขาที่ปิดไปคือทุกวิกฤตอ่ะมีโอกาสซ่อนอยู่ค่ะอย่างสาทำสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ในช่วงที่แบบโอกาสมันมาพอดีมันก็เลยประสบความสำเร็จค่ะแต่ว่าถ้าเราไปลอนช์คอลเลกชันอื่นเนี่ยอะไรที่แบบไม่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันสถานการณ์มันทำให้เราต้องมีสติมากขึ้นตัดสินใจอะไรที่รอบคอบมากขึ้นใช้เงินอย่างระวังมากขึ้นค่ะต่อให้มันเป็นแบบแสงบางๆที่ปลายอุโมงค์อ่ะถ้าคุณมีสติคุณจะมองเห็นมันเหมือนที่สามองเห็นว่าใช่เราต้องทำสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ในเวลานี้แหละถูกต้องแล้วคือถามว่าโอกาสมันมาทีเดียวอ่ะไม่คว้าคืออดสามเป็นคนเชื่อในการคว้าโอกาสเสมอแล้วก็ไม่มีใครพร้อมแน่นอนในการทำอะไรสักอย่างแต่มันคือเราต้องเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็เอาชนะมันณโมเมนต์นั้นมากกว่าคือสายอยากเป็นแบรนด์ไทยที่ไปโด่งดังในต่างประเทศแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยที่คนไทยก็ภาคภูมิใจในการใส่ต่างชาติก็บินมาเพื่อซื้อราวีพาค่ะอันนี้คือปลายทางที่สามองไว้แล้ววันหนึ่งเราไปเดินต่างประเทศเราไปเดินเล่นไปเดินทางไปแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยแบรนด์เราก็ตั้งอยู่ที่นี่เหมือนกันแบรนด์ราวีพาคือแบบเหมือนเป็นซิมโบลเลิฟตัวแทนของความรักเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่เราจะมอบให้คนสำคัญหรือเป็นของที่เราจะใส่ในทุกวันก็ด้วยคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้สัตว์ก็เลยเชื่อว่าแบบจิวเวลรี่ของเราทุกอันจะมีดีไซน์ที่แบบเกี่ยวกับความรักอยู่เพื่อที่จะเขากลายเป็นของขวัญให้คนพิเศษค่ะแล้วสายอยากให้แบบเฮ้ยคนแบบแชร์ความรักโชว์ความรักให้กันมากขึ้นแล้วโลกนี้มันจะสวยงามมากขึ้นแล้วก็หวังว่าเครื่องประดับเราจะเป็นตัวแทนแห่งความรักในวันสำคัญของเขาค่ะ